แต่วันนี้มาเล่นในสถานที่ของมหาลัยดูแปลกๆไหมครับปกติจะไปตามอะไรต่างๆอะไรเงี้ยก็แปลกครับเพราะว่าตรงนี้ก็คือกับตรงกลางเลยก็ว่าได้ครับผมแล้วก็เป็นสถานที่ที่ผมมาดูว่าผมจะมาที่นี่ไหมตัดสินใจยากตอนนี้ก็ยังครับผมตอนนี้ก็ตัดสินใจยากอยู่เพราะว่ามี2ที่นะครับมีที่ไหนบ้างครับมีจำไม่ได้แต่มีอยู่ที่นึงแต่กูไปแล้วก็แบบอันนี้ก็เลยแบบแต่คณะที่มีในใจนะคณะมีในใจไหมว่าอยากในคณะไหนอะไรเงี้ยคือผมเป็นคนชอบเล่นกีฬาเขาไม่อยากเข้าคณะกีฬาถ้าไม่ได้เข้านี่ก็ดนตรีก็ได้อะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าถ้าเรามาเรียนมหาลัยแล้วชีวิตที่ต้องเป็นหมอลำอย่างเงี้ยมันจะแบ่งเวลาได้ไหมครับก็ถ้าแบบวิ่งไปวิ่งมาอยู่ใกล้อยู่อันนี้ก็สามารถไปได้หรือบางทีก็อาจจะลาเลยก็ได้เพื่อมาเรียนอะไรอย่างเงี้ยแต่พูดถึงเหมือนก็เหมือนตอนนี้ถูกไหมครับเพราะว่าวิ่งขึ้นลงต่างจังหวัดแล้วก็มาที่กรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยค่ะเยอะคือเราทำแบบนี้มันก็เลยเป็นแบบชินแล้วหรือจะมี 2-3 งานอย่างเงี้ยคือผมก็ไม่ได้กังวลว่าผมต้องแบบคิดมากไหมนอนน้อยไหมอะไรคือไม่ครับผมเอารถเป็นที่นอนหรือคือมันทำจนชินแล้วอะไรก็ได้อย่างเงี้ยมันก็เลยเกิดเป็นแบบว่าเราไม่ได้พะวงไม่ได้แบบกลัวครับถ้าอย่างแอบถามตามากย้อนไปตอนนั้นเมื่อประมาณเดือนที่แล้วที่ขึ้นจอดำแล้วหลายคนเป็นห่วงมากไปหาหลายคนแล้วแบบว่าคืออย่าทำแบบนี้อีกนะอะไรเงี้ยทำไมถึงขึ้นจอดำอะไรตายกันหมดก็มันก็เป็นความรู้สึกนึงที่อาจจะมีแบบไม่ค่อยมีส่วนตัวเท่าไหร่เพราะว่าคือผมกลับบ้านแต่ละทีอะไรเงี้ยคือปกติก็พบญาติพี่น้องอยู่แล้วแต่ด้วยความที่แบบว่าเราอยากมีส่วนตัวเราแบบบอกพ่อกับแม่ว่าไม่คือตอนแรกผมกลับบ้านไม่ได้บอกใครเลยอ๋อเป็นเซอร์ไพรส์ใช่ครับแล้วทีนี้พอไปถึงบ้านพ่อก็ไปชวนคนนู้นคนนี้มามันก็เลยเป็นแบบต้องแบบมันไม่มีความรู้สึกว่ามันก็เลยเป็นแบบเอาเวลากลับบ้านแล้วอยากเป็นส่วนตัวอยากมันก็เลยน้อยไม่อยากเจอใครอ๋อไม่กับพ่อชวนเชิญเราหมดเลยทุกบ้านก็ว่าได้มันก็เลยเป็นแบบผมตอนนั้นคืออยากกลับในตอนนั้นเลยอยากกลับกรุงเทพเลยคือแบบฟีลแบบว่าแบบอยากกลับบ้านแล้วอยากมีส่วนตัวกับครอบครัวเฉยๆไม่ได้อยากเจอญาติพี่น้องอะไรอย่างงี้ใช่ครับแล้วได้บอกคุณพ่อไหมครับบอกครับพ่อว่าไงครับก็เปลี่ยนใจกันก็เปลี่ยนสเตตัสด้วยความที่แบบว่าลูกตัวเองแบบมีคนรู้จักแล้วอย่างเงี้ยบางทีพ่อกับแม่ไปซื้อกับข้าวซื้ออะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าพ่อดาราแม่ดาราอะไรอย่างเงี้ยต้องส่งตังค์ส่งอะไรให้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยบางคนก็เข้ามาหาเยอะจากคนที่ไม่เคยเข้ามาหาเลยอะไรเงี้ยก็เลยด้วยความที่แบบว่าอาจจะมายืมตังค์เราบ้างอะไรเงี้ยก็คือพอเราเห็นว่าเราเริ่มส่งเงินให้ที่บ้านเยอะขึ้นญาติก็มายืมเงินอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็พยายามคอยเตือนสติพ่อเขาไม่ให้เยอะอ่ะแล้วอย่างเหมือนช่วงนี้เห็นแบบเล่น Facebook บ่อยขึ้นพยายามอัพสเตตัสไปนู่นไปนี่แม้แต่ขึ้นรถไฟฟ้าก็ยังเล่าออกมาเล่าอะไรอย่างงี้ก็ตอนนั้นมันไม่มีตังค์เลยสักบาทผมก็เลยจะมางานที่กรุงเทพก็เลยแบบเห็นตังค์ในโต๊ะเครื่องแป้งตอนนั้นอยู่ขอนแก่นผมก็เลยจะหยิบไปดีมั้ยก็เรามีตังค์ในบัญชีอยู่อะไรพอไปได้ก็เลยพอถึงสนามบินที่สุวรรณภูมิเสร็จปุ๊บก็เลยลงไปที่รถไฟฟ้าก็เลยมันน่าจะมีที่สแกนอยู่นั่นแหละผมเลยคิดพอไปกดเอ้ามันสแกนตรงไหนก็เลยไปถามพี่ยามครับสแกนได้มั้ยครับไม่ครับต้องจ่ายเงินสดเท่านั้นก็เลยแบบก็เหมือนเป็นประสบการณ์แล้วว่าต้องมีเงินสดติดตัวคนกระเป๋าตังค์ไม่มีเลยสักบาทมีแต่แบงค์ของออสเตรเลียเค้าเรียกว่าอะไรไม่รู้ก็คือจ่ายไม่ได้ใช่ครับจ่ายไม่ได้ก็เลยขึ้นตอนนั้นขึ้นไปลิฟต์แล้วก็เลยคิดว่าเราต้องหาคนที่เป็นคนไทยใครก็ได้อันนี้เขารู้มั้ยว่าเราเป็นดาราในสถานที่ตรงนั้นอะไรเงี้ยไม่ครับพอดีพี่เขายืนอยู่ข้างหน้าผมพอดีผมก็เลยแบบเออพี่ครับขอโทษนะครับพอดีผมไม่มีตังค์ขึ้นรถไฟฟ้าผมขอสแกนตังค์แล้วเอาเงินสดได้ไหมครับพี่เขาเลยบอกได้ครับเลยก็เลยแบบโชคดีไปหน่อยเกือบไม่ได้กลับบ้านแล้วแล้วยังดีว่าเจอคนใจดีใช่แต่เมื่อกี้สัมภาษณ์น้องท็อปมาเขาย้อนเราใหญ่เลยว่าเดี๋ยวนี้ร้องเพลงพี่ปีแล้วก็เริ่มร้องเพลงช้าแบบขึ้นเป็นพระเอกหมอลำเสียงเอื้อนเสียงอะไรเงี้ยก็มันก็ดีสำหรับผมแต่ว่ากับคนอื่นไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ผมก็พยายามที่จะให้มันผิดพลาดน้อยที่สุดเพื่อจะให้มันดีขึ้นให้คนเห็นแบบผมพัฒนาขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอย่างเพลงที่ทำกับน้องท็อปเพลงอะไรนะพี่ชายอะไรนะพี่สอนน้องพี่สอนน้องอันนั้นคือฟีเจอริ่งกับท็อปเลยอันนั้นคือผมเป็นอะไรที่ผมกลัวมากเพราะว่าพี่ท็อปก็ร้องเพลงเก่งแล้ว
ซึ่งเป็นแบบแชมป์เลยอะไรเงี้ยผมก็แบบก็คือด้วยความที่ผู้ใหญ่เขาเมตตาเขาแบบลูกไม่ต้องร้องพร้อมก็ได้นะเอาตามที่ลูกร้องได้อะไรเงี้ยผมก็เลยแบบกันใจเพื่อจะไปอัดเพื่อจะไปร้องอะไรแต่พอแล้วก็ไม่ได้คาดหวังด้วยว่ามันจะร้านแตกผมก็ทำงานปกตินี่แหละแต่พอตกเช้ามาคือผมเข้าไปดูขึ้น1ล้านคือดีใจไหมฮะดีใจครับว่าผมไม่ได้คาดหวังเห็นบอกว่าเราซิงเกิลเพลงเดียวเราแค่เหลือแค่ไปลงเสียงใช่ไหมใช่ครับแค่ไปลงเสียงแล้วก็รอปล่อยแต่เนื้อร้องอะไรจำได้หมดแล้วแต่ตอนนี้ก็ยังทำแต่งานแล้วก็เดินฟังตื่นเต้นไหมคะเดี๋ยวต้องหาเวลาเพื่อที่จะไปอัดเสียงตื่นเต้นเพื่อที่จะเป็นซิงเกิลเดียวของเราอะไรเงี้ยตื่นเต้นนะครับเพราะเป็นซิงเกิลที่ร้องเดี่ยวแล้วคนจะฟังไหมอะไรอายุพอมีซิงเกิลเดี่ยวอย่างนี้พอฤดูกาลนะก็ขึ้นแท่นเป็นเพลงหมอลำเต็มตัวแหละโชว์เดี่ยวเลยคำว่าขึ้นแท่นพระเอกหมอลำผมก็ไม่ได้แบบอยากขึ้นไปอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยความที่เห็นความสามารถตัวเองแล้วอะไรก็ขอเป็นแค่ดาวร้ายตัวน้อยก็พอต้องหย่องถามเรื่องนี้หน่อยหลายคนก็เชียร์อัพเรื่องระหว่างน้องต้อมหย่องกับน้องดำดงน้องนุ่นเนตรชนกอ่ะเขาเชียร์อัพอยากให้เจอกันอะไรเงี้ยแต่ผมก็อยากมาร่วมงานกันอยู่นะฮะแต่ด้วยความเคยเจอกันยังไม่เคยเจอเหรอยังแต่ล่าสุดหย่องไปเปนุ่นอยู่ในไปเปนุ่นในแอปพลิเคชันนึงถ้าถามว่าเรื่องเปนี้ก็คือสำหรับผมนะคำว่าเปผมจะไม่ใช้ผมจะใช้คำว่าให้กำลังใจกันและกันมากกว่าในการส่งกำลังใจส่งกำลังใจจริงๆแล้วแบบแฟนคลับบอกว่าอยากให้โคจรมาเจอกันจะมีโอกาสได้เจอไหมไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจเหมือนกันถามเหมือนบ้านเลยดีกว่าบ้านสดเนาะบ้านสดเลยความภาคภูมิใจแบบว่าเขาจะยิ่งใหญ่มากอะไรไงครับไม่ยอมคือตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดว่าผมจะซื้อคือตอนนั้นคือผมต้องทำงานอย่างเดียวคิดว่าเราต้องหาตังค์ได้เยอะเพื่อจะให้ทุกคนได้สบายพ่อก็เลยลิงก์ขึ้นมาบอกว่าลูกอยากซื้อบ้านไหมอยากซื้อเป็นของตัวเองไหมตอนนั้นก็คิดว่าถ้าซื้อไปแล้วมันก็เสียตังค์แต่ว่ามันก็ได้ของกลับมาของเป็นแบบเป็นสมบัติของตัวเองก็เลยตอนนั้นก็คิดน้อยคิดใหญ่คือยังไม่ได้ตัดสินใจนะพ่อขี่รถพาเดินเห็นมาดูหลายหมู่บ้านเลยใช่ครับ4หมู่บ้านได้หมู่บ้านที่5คือมันถูกใจแหละสงบด้วยเงียบด้วยอะไรเราชอบพ่อกับแม่ที่อยู่ที่ขอนแก่นใช่ไหมมาอยู่ที่นี่ใหม่ใหม่มันจะได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นอันนั้นอยู่กาฬสินธุ์อยู่กาฬสินธุ์ผมก็อยากพามาแล้วก็อยากพาพ่อกับแม่มาที่ผมใฝ่ฝันว่าอยากเคยขึ้นเครื่องบินอยากเคยไปบ้านที่ตัวเองมีอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็4ปีแล้วก็ยังไม่เคยพ่อกับแม่แล้วเราเองได้ไปนอนกี่ครั้งเราคิดดีกว่าไม่ถึง1ครั้งครึ่งมันก็มีโอกาสก็แวะไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะช่วงนี้ก็คือแบบเป็นช่วงหน้างานใช่มั้ยหน้างานเยอะได้เห็นบอกว่าช่วงนี้พ่อก็โชว์สกิลในเรื่องของการรับงานเพราะรับงานไลฟ์สดเยอะมากใช่ครับแล้วก็ขายของเก่งมากเดี๋ยวนี้ลงมากรุงเทพรอบนี้ผมไม่ได้ไปไหนเลยไม่ได้ไปซื้อชุดอะไรที่ช้อปปิ้งเป็นน้ำหอมอะไรเงี้ยไม่เลยรับงานไลฟ์สดอย่างเดียวตื่นขึ้นมาแต่งหน้าไปงานตื่นขึ้นมาแต่งหน้าไปงานตื่นขึ้นมาแต่งหน้าไปงานอย่างวันนี้ก็ไปไลฟ์มาเมื่อกี้ใช่ครับชอบไหมคะชอบงานไลฟ์สดไหมขายของลูกขายเก่งนะ FC แบบแม่มาช่วยซื้ออะไรเงี้ยมันก็ชอบนะครับมันก็ชอบด้วยความที่ทำไมถึงชอบเพราะว่าเราเป็นคนที่พูดน้อยอยู่แล้วแล้วทีนี้มันก็เลยเกิดว่าถ้าเรารับงานแบบอย่างนี้บ่อยๆเราอาจจะแบบพูดเก่งขึ้นพูดมันฝึกพูดเราไหมครับฝึกอย่างที่บอกว่าวันนี้เราจะไปไลฟ์สินค้าตัวไหนเราต้องทำการบ้านก่อนไหมทำครับไม่ทำไม่ได้ อย่างนี้คือผมแต่ก่อนเปรียบเทียบกับตอนนี้แต่ก่อนผมก็คือถามปุ๊บตอบปั๊บถามปุ๊บตอบปั๊บเป็นคำเป็นคำเลยแต่ทุกวันนี้ก็พูดเยอะขึ้นพูดเก่งขึ้นก็มีสกิลการเอนเตอร์เทนเนี่ยเราแบบจะเจอแฟนๆอะไรอย่างเงี้ยก็ได้จากตรงนี้ด้วยใช่ไหมใช่ครับโอเคขอบคุณค่ะมาถ่ายรูปต้อยหย่อมหน่อย